โอ้โหดอกไม้สวยๆเนี่ยรู้จักไหมเอ่ยว่ามันคือดอกอะไรสีม่วงๆนะแล้วก็จะมีสีเหลืองอยู่ตรงกลางนะสวยจริงๆฮะนะถือว่าเป็นดอกไม้ที่สวยแปลกตานะรู้จักกันไหมเอ่ยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้นะเล็กพามาชมดอกไม้สวยๆนะที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะเพราะว่าดอกไม้ชนิดนี้มันก็อยู่ตามแม่น้ำลำคลองนะเป็นวัชพืชเป็นคำว่าเป็นสวะเป็นขยะที่อยู่ในน้ำนะทำให้น้ำตื้นเขินคลองตันนะท่อตันนี่แหละแต่การที่เอามาปลูกประดับแบบนี้มันก็ทำให้สวยงามเหมือนกันนะนี่ก็เป็นเมื่อที่นาเล็กถ่ายเมื่อวานน่าจะเป็นผักตบชวาด่างนะใส่ของญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเห็นดอกมันสวยก็เลยเก็บมาฝากกันนะฮะนี่สวยงามมากๆคือผักตบชวาเราทั่วไปที่เราเห็นอยู่มันก็จะเป็นสีเดี๋ยวนะเป็นสีเขียวแบบสนิทเลยแต่ตัวนี้มันจะมีลายเป็นริ้วสวยนะใบเขาแล้วดอกเขาเนี่ยฮะดูสังเกตว่ามันจะมีกลีบดอกอยู่6กลีบแต่กลีบบนเนี่ยมันจะมีสีที่แตกต่างจากอันอื่นก็คือมีสีม่วงแล้วก็ข้างในสีเหลืองทุกดอกก็จะเป็นแบบนี้ฮะสวยงามฮะสวยงามมากๆเนี่ยทุกดอกเลย1ช่อของเขาตอนนี้ที่เห็นมีประมาณ 7-8 ดอกนะนี่แหละความสวยงามของดอกไม้ที่ชื่อว่าผักตบชวาครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตตนัย Channel สวัสดีครับ